อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนล่าสุดนะครับเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติหรือว่าคอชจับมือกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติหรือว่าสอชกับเครือข่ายสลัม4ภาคกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมๆกัน 2,000 รายด้วยกันครับรวมตัวไปเรียกร้องข้อเสนอกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำกินที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมนี้สหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกก็เลยถือโอกาสตรงนี้ไปยื่นถึงนายกนะครับซึ่งทางตัวแทนของกลุ่มที่มายื่นคุณอารามศรีจันทร์สุขศรีบอกว่าทางเครือข่ายเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลช่วยหน่อยครับโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของคนรายได้น้อยตอนนี้นะครับอยากจะให้ขอความช่วยเหลืออยู่4ข้อ1เร่งรัดให้มีการดำเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้น้อยโดยด่วน2ให้ทบทวนบางคำสั่งบางมติบางกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคกับการแก้ไขปัญหาของคนมีรายได้น้อย3เสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาให้ส่วนร่วมขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการยึดคืนพื้นที่สาธารณะของรัฐบาลและ4เรียกร้องให้นายกมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคีกรณีของป้อมมหาการนี่แหละครับอยากจะให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมในพื้นที่ได้ครับเรื่องของการให้เกิดการเร่งรัดเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ท่านประวิตรเนี่ยท่านได้มีคำสั่งในการแต่งตั้งไปแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยด้วยหน่วยงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้เกิดการปฏิบัติจะทำยังไงว่าวันนี้เนี่ยในส่วนนโยบายส่วนกลางเนี่ยเห็นชอบเรื่องนี้แล้วจะทำยังไงเร่งรัดให้พื้นที่ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเกิดการดำเนินการและก็ปฏิบัติการนะคะเพราะถ้ามันสามารถที่จะเร่งรัดให้คณะกรรมการชุดนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะคลี่คลายเรื่องของปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะของพี่น้องเราที่อยู่ข้างล่างได้นะคะในเมื่อนโยบายตรงส่วนกลางกำลังจะแก้ไขปัญหาแต่หน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ปฏิบัติยังเป็นการที่ยังไงคะยังเป็นการที่ยังไล่พี่น้องอยู่เลยแล้วมันจะไปยังไงนโยบายกับการปฏิบัติมันยังแย้งกันอยู่ยังไม่สอดคล้องจะทำยังไงให้นโยบายกับการปฏิบัติเนาะมันสอดคล้องกันไปครับทางฝั่งของตัวแทนรัฐบาลเนี่ยวันนี้ที่มารับมอบหนังสือก็คือพันตรีสงการพรมสิทธิ์คณะทำงานของนายกรัฐมนตรีและก็คุณไมตรีอินทุสิทธิ์ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เดินทางมารับหนังสือแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไปนะครับ